โอเคครับช่วงนี้ขอเสียงดังๆให้กับพี่ตุ้ยหน่อยเร็วสามปีที่แล้วตอนสมัยยังหนุ่มๆอยู่นะฮะตอนนี้ก็ได้กลับมาอยู่อีกครั้งนึงนะ